สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะคะพี่พิมพ์ที่มีอยากจะคุยเรื่องนิดนึงการสวัสดีของคนไทยเป็นสัญลักษณ์เป็นซิมโบลของประเทศไทยชนิดหนึ่งนะคะที่จะมีเฉพาะประเทศไทยที่ทำในด้านนี้ประเทศอินเดียด้วยหรือเปล่าพี่พิมพ์ไม่ทราบแต่คือเท่าที่รู้ประเทศไทยนี่คือสัญลักษณ์ของคนไทยนะคะการสวัสดีก็มีการสวัสดีหลายระดับนะคะผู้ใหญ่เด็กแล้วก็สวัสดีในคนที่อายุเท่ากันเขาก็จะมีการวางพนมมือในด้านต่างๆโอเคตรงนี้ผ่านไปแต่คือมาเข้าเรื่องก็คือว่าการไม่ใช่การสังเกตอย่างหนึ่งนะคะตามที่เราไปงานข้าราชการติดต่องานข้าราชการหรืองานโรงพยาบาลงานต่างๆนานาทุกที่ทุกทางคนที่ยกมือสวัสดีเราบางทีเขาไม่ค่อยสวยงามเหมือนเขาไม่ค่อยจริงใจหรืออะไรสักอย่างเหมือนทำเพราะหน้าที่ไม่ได้ทำมาจากใจเขาจะสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วแบบว่าพูดคำว่าสวัสดีค่ะยังจะดูสวยกว่าใช่ไหมคะยังจะดูสบายใจกว่านะคะอย่างเช่นไปโรงพยาบาลรับซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับยาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารับยาจากเคาน์เตอร์ใช่ไหมรับยาจากเคาน์เตอร์อะไรหรือว่าอะไรเสร็จจากงานโรงพยาบาลหรืองานข้าราชการต่างๆขอบคุณค่ะมาไวไปไวเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยก็จริงค่ะแต่คือถ้าคุณทําด้วยไม่มาจากใจจริงใช้คําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะมันยังจะแบบว่าให้เรามีรอยยิ้มคนที่ไปใช้บริการคนที่ไปติดต่องานจะมีความสุขมากกว่าอย่างเช่นเราไปธนาคารขอบคุณค่ะน้อยครั้งที่จะเจอขอบคุณค่ะไม่เจอกันใหม่นะคะมืออยู่ตรงนี้นานๆไม่ค่อยมีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแค่นี้จบจริงๆนะคะสังเกตพี่พิมไม่ได้วีนไม่ได้อะไรนะแต่คือแบบว่าจากคนที่ไปติดต่อธุระคนที่อยากจะไปทําธุระคนเป็นบางทีมันแบบว่ามันไม่ใจอะค่ะอยากให้คุณให้ใจมากกว่านี้ในเมื่อคุณทํางานด้านบริการตรงนี้เข้าใจไหมคะขอบคุณมากนะคะถ้าคุณไม่อยากไหว้ก็ขอบคุณมากค่ะแต่ถ้าเป็น policy ของที่ทํางานคุณก็ต้องทําด้วยความจริงใจขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะมันไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ถึง5 วิในการกล่าวคําที่มันยาวออกมาอีกนิดนึงสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะอากาศนะคะค่อยๆเอาลงเห็นไหมคะมันค่อยๆเอาลงไม่ใช่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะมือมันหายไปแล้วค่ะโอเคค่ะเราก็มาคุยกันสั้นๆแล้วกันนะคะใครที่ทํางานด้านบริการต่างๆนะคะก็อยากจะให้ใช้ใจในการสวัสดีนิดนึงไม่ใช่แค่เป็นเอามือซ้ายมือขวามาพบกันแล้วก็วางลงแล้วกล่าวคําว่าสวัสดีมันก็ไม่ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้มีอะไรให้รับใช้ไหมคะมีการต้องการใช้บริการด้านไหนคะสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมติดต่อให้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาใช้บริการใหม่นะคะเนี่ยขอบคุณมากนะคะครั้งหน้าเรามาใช้บริการใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากจะใช้มือถ้าใช้มือแบบขอบคุณครับครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยการขึ้นมามันจะดูอ่อนน้อมแบบถ้าเราทําจากใจความอ่อนน้อมในมือมันจะงามใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทําเป็นแบบครับไม่มาจากใจจริงมันก็จะอย่างเงี้ยเหมือนเราเหมือนเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะคะทําอะไรก็อยากเป็นงานบริการนะคะก็อยากทําให้คุณอยากบอกว่าอยากให้คุณทําอะไรจากข้างในนะคะคนมาใช้บริการแล้วผู้ให้บริการอย่างคุณก็จะมีความสุขนะคะ